เฟอร์นิเจอร์และของตกแต่งบ้านที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้หลายท่านอาจจะมองว่าทำมาจากไม้แต่แท้ที่จริงแล้วทั้งหมดทำมาจากกระดาษเหลือทิ้งที่คนไทยช่างคิดคนนี้คิดและทำขึ้นมาค่ะที่มาคือก่อนหน้านี้เนี่ยทางท่านผศ.ธีรวรรณวัฒโนไทยนะครับคณบดีสถาปัตย์เนี่ยได้ทำเฟอร์นิเจอร์กระดาษสำหรับเด็กพิเศษนะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยได้รับการตอบรับจากทางหน่วยงานหรือสถาบันเกี่ยวกับมูลนิธิเด็กที่ดีนะครับเราก็เลยเห็นศักยภาพของกระดาษแล้วก็นำมาต่อยอดนะครับโดยทำการศึกษากระดาษที่เป็นเศษกระดาษเหลือทิ้งจากสำนักงานเนี่ยมาพัฒนาเป็นวัสดุทำเฟอร์นิเจอร์แล้วก็วัสดุตกแต่งครับกระดาษที่เรานำมาใช้นะครับก็จริงๆแล้วใช้ได้ทุกชนิดนะครับกระดาษเคลือบมันนะครับเราก็ต้องแช่น้ำไม่นานหน่อยนะครับแต่ถ้าเป็นกระดาษพวกหนังสือพิมพ์กระดาษเอกสารก็จะสะดวกในการที่จะปั่นเป็นเยื่อครับขั้นตอนในการทำไม่อาจจากกระดาษเหลือทิ้งนะครับขั้นตอนแรกก็คือการเตรียมเยื่อกระดาษซึ่งเรานำกระดาษนะครับมาแช่ในน้ำทิ้งไว้สักประมาณ1วันแล้วเราก็นำสว่านที่มีใบพัดนะครับมาปั่นให้ละเอียดนะครับมันจะกลายเป็นเยื่อแล้วเราก็กรองเอาน้ำที่อยู่ในเยื่อนั้นออกนะครับแล้วก็นำไปผึ่งแดดไว้สักประมาณ3ชั่วโมงนะครับขั้นตอนที่2ก็คือเราก็ตวงซีเมนต์นะครับ1ส่วนผงยิปซัมนะครับ 0.25 ส่วนเยื่อกระดาษ4ส่วนนะครับคลุกเคล้าให้เข้ากันแล้วก็ใส่น้ำลงไปนะครับแล้วก็ทำการปั่นอีกรอบให้วัสดุมันผสมเข้ากันดีนะครับแล้วเราก็นำส่วนผสมที่ได้เนี่ยไปเทลงแบบหล่อนะครับตามแบบที่เรามีแบบแม่พิมพ์ไว้นะครับชิ้นส่วนที่เราทำการหล่อได้แล้วเนี่ยมาเราก็นำสีโป้นะครับมาทาลงไปนะครับเคลือบผิวหน้าทั้งหมดแล้วก็ขัดด้วยกระดาษทรายให้ผิวมันเรียบนะครับก่อนที่เราจะทาสีที่เป็นสีลายไม้หรือจะพ่นสีอื่นก็ได้นะครับหรือบางทีถ้าเกิดมีไอเดียสร้างสรรค์เราก็อาจจะใช้ของตกแต่งพึกดอกไม้หรือพึกเซรามิกต่างๆมาช่วยในการตกแต่งให้สวยงามขึ้นครับก็เป็นอันเสร็จขั้นตอนในการทำครับไม้อัดทั่วไปที่เรานำมาทำเฟอร์นิเจอร์นะครับเราจะมีการร่างแบบแล้วก็นำมาประกอบเป็นเฟอร์นิเจอร์นะครับส่วนไม้อัดจากกระดาษเหลือทิ้งของเราเนี่ยเราก็ใช้วิธีการร่างทำไม้อัดเสร็จเราก็ร่างแบบนะครับแล้วก็นำมาประกอบเป็นเฟอร์นิเจอร์ได้เหมือนกันนะครับแต่วิธีหนึ่งที่ง่ายก็คือเรานำวัสดุของเราเนี่ยนะครับหล่อขึ้นรูปเป็นเฟอร์นิเจอร์เลยนะครับก็จะได้รูปทรงตามที่แม่พิมพ์ที่เรามีอยู่นะครับข้อดีในการนำกระดาษมาทำเป็นไม้อัดนะครับจะช่วยในการที่จะรักษาสิ่งแวดล้อมนะครับช่วยลดของเสียแล้วก็เมื่อนำมาผลิตเป็นเฟอร์นิเจอร์ก็เป็นวัสดุทางเลือกใหม่ที่ยั่งยืนนะครับและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมซึ่งอนาคตเนี่ยวัสดุนี้น่าจะนำไปพัฒนาต่อยอดในเชิงพาณิชย์ได้นะครับนอกจากจะสวยเหมือนธรรมชาติแล้วยังเป็นผลงานที่ช่วยลดการใช้ไม้จริงที่กำลังเหลือน้อยลงได้อีกด้วยค่ะ